รู้ตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วก็แถวนี้ก็จะชาเอากาแฟกลับบ้านไปเอาชาทิ้งไว้ที่นี่สองมือเปล่าลุงหมอจริงไม่จริงที่นี่ที่ไม่ต้องพิสูจน์ที่นี่ไม่ต้องพิสูจน์ให้เสียเวลามันหมดยุคพิสูจน์หนูต้องถอดนาฬิกาไหมคะลุงไม่ต้องครับนะเล่นเล่นเล่นไปดูที่นี่วัดกันด้วยฟิลลิ่งความรู้สึกฟิลลิ่งฟิลเลอร์อยู่ที่เดียวกันฟิลเลอร์คือตัวคุณน่ะเป็นเครื่องวัดฟิลลิ่งความเจ็บปวดชาคือฟิลลิ่งแล้วที่เจ็บปวดชาที่ว่าจะหายไปซึ่งคุณจะรู้เองเพราะว่าตัวคุณคือฟิลเลอร์โอเคนะฟิลเลอร์กับฟิลลิ่งอยู่ที่เดียวกันนะความรู้สึกคอนเซียสต้องมนุษย์อันคอนเซียสถึงจะช่วยได้นะครับนั่งต่อหน้าเนี่ยมนุษย์อันคอนเซียสนะครับจำเลยครับมนุษย์ที่ไม่มีสติลุงออกคือมนุษย์ไม่มีสติเขาส่งเสริมสติกันมากมายกายกองสติธรรมสัญญะมีลุงออกคนเดียวเป็นคนที่ไม่มีสติดูสิคนไม่มีสติจะช่วยคนที่มีสติได้ไหมคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้ถูกกระทำโทษครับลืมหายใจผมจะโล่งอีกทีหนึ่งก็ได้เพื่อเทสดับเบิลเทสเหมือนทดลองได้วิทยาศาสตร์เหมือนกันหนึ่งครั้งสองครั้งผ่านไปครั้งที่สามเยสหรือโนก็ครั้งที่สามเนี่ยครับเอาผลไปใช้ได้เลยปึ๊บน่าขยับเองดูสิคำว่าชาเมื่อกี้นี้โอ้ไหมครับที่มือหนูยังเหลือแถวนี้อยู่อีกค่ะตรงนี้นะปล่อยผมใช่อยู่เลยค่ะตรงนั้นนะคะต้นเห็นอยู่ที่นี่ที่นี่ต้นขัดอยู่ที่นี่มันเกิดจากท่านั่งที่ผิดท่าหรือเปล่าคะลุงหมอคงไม่ใช่ครับอย่าเรียกผมหมอจะไม่หายอย่าคิดว่าลุงหมอคือหมอมันจะไม่หายเพราะว่าผมปรารถนาไว้ค่ะใครก็ตามที่คิดหรือสรุปว่าลุงหมอคือหมอคนนั้นจะไม่หายเลยนะครับลุงหมอไม่ใช่หมอดูก็ไม่ใช่หมอนวดก็ไม่ใช่หมอยายิ่งไม่ใช่หนักแป๊บนี่จบข่าวไปเนี่ยจบแล้วได้เลยนั่นแหละใช่เลยค่ะลุงหนุ่มใช่เลยใช่เลยใช่เลยมันอยู่กับเรามาหลายปีเนาะมากกว่า7ปีแล้วอันนั้นหนูเป็นไฮโปไทรอยด์ฮะคำพูดหมอหมอใส่เข้ามาใส่ในโปรแกรมใส่ในโปรแกรมสมองจำปุ๊บ7กว่าปีมาแล้วต่อไปนี้เปลี่ยนเป็นโปรแกรมนั้นใหม่สิเอาโปรแกรมใหม่ใส่เข้าไปค่ะสองมือเปล่าจะเปลี่ยนโปรแกรมให้นะครับไอ้เขาเรียกว่าโปรแกรมจิตโปรแกรมจิตผมบอกว่าเป็นโปรแกรมใจไม่ถอยแป๊บเข้าเข้าไม่ได้นี่นี่นี่เขาเข้าไหมนี่นี่ไงสบัดสิห้ามสะบิ้งสบัดอย่างเดียวรู้สึกมันเบาขึ้นน่ามันเบาขึ้นคำว่าชาทิ้งไว้ที่นี่กาแฟกลับบ้านไปดีกว่าเมื่อกี้นี้ต่อเนื่องเลยโทษครับข้างๆแอนนี่ไม่ต้องรบผมรบโทษครับครับนี่โอ้โหตรงนั้นแหละใช่เลยลุงหอกใช่ใช่ใช่เพราะมันชอบชาเวลาหนูขับรถอย่าไปชอบมันของไม่ดีอย่าไปชอบมันโอเคดูมันไปมันจะเป็นกาแฟเดี๋ยวนี้แหละโอ้โหโอ้โหดูสิดูสิเหมือนไฟช็อตแล้วนะใช่ป่ะมันก็แบบออสโมซิสก็เลยแชร์ริ่งตรงนี้แหละนี่ยังไม่พอเติมให้เต็มโทษครับนี่แ
ผมปล่อยที่เบาเลยผมปล่อยที่จะเบามากเลยนะสามสองนับถึงสามหน่อยอย่าลืมหายใจลองสวัสดีสิคนละเข่าคนละขานะคนละเข่าไหมคนละขาไหมยังเหลือแถวนี้อีกหน่อยนึงเถอะลุงเขาว่าหน่อยนึงแบกหินมา10กิโลกรัมเหลือกี่กิโลหรือหายไปกี่กิโลเขาว่าหน่อยเหลือหน่อยนึงเหลือกี่กิโลพี่เลี้ยงแจกน้ำคนละถุงกะเอาน่าจะประมาณครึ่งกิโลเหรอครึ่งกิโลนี่มัน 95% ไปแล้วนะใช่ไหมเออหายไป 95% ไปแล้วนะถ้าขึ้นกิโลอ่ะใช่ไหมล่ะเห็นไหมบอกอะไรไหมว่ามันจะทิ้งไว้ที่นี่หมดโอ้ยยังเหลือแต่ฟิลเหลือแต่ความรู้สึกเก่าๆมันค้างนะครับเนี่ยเพราะเรื่องนี้มันวัดด้วยที่ความรู้สึกนะให้คำตอบสุดท้ายคือความรู้สึกมันไม่ใช่หมอเขาที่ทำอะไรเสร็จสับโอเคไหมหมอเขากำหนดเสร็จสับอย่างเช่นไฮโปรไทรอยด์เมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละครับผมใช้คำพูดว่าใครก็ตามที่จับโรคยัดเข้ากับนายกอถึงหมอทุกหูคนนั้นคือใส่ตราบาปให้กับมนุษย์โอ้โหภาษาผมเนี่ยก็ใส่เข้าไปแล้วมันทำให้หายไม่ได้7ปีกว่ามาแล้วใช่ไหมอันนี้กี่นาทีเนี่ยอันนี้กี่นาทีเห็นไหมต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้พิจารณาอย่ามาเชื่อลุงงอลุงงอไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอะไรให้ใครเชื่อแต่ยืนยันว่าลุงงอเกิดมาเพื่อที่จะแชร์แค่ไหมครับแชร์ก็แค่ข้อมูลเดิมแต่ละคนวางไว้ตรงนี้แชร์กันมาโทษครับเอาล่ะแค่นี้ก็พอเพราะร่างกายบอบบางเจอลุงของมากเลยจ้ะเป็นไข้สามวันอีกเดินอย่าโลภหยิบเลยเดินเลยครับโชว์ต่างจากแม่ไหมแม่เขาดีไปแล้ว 100% เข้าไปแล้วทีนี้ลูกพูดถึงอาการไม่เมื่อยมันยังมีอยู่นิดหน่อยนะคะลุงหมอค่ะนิดหน่อยกี่เปอร์เซ็นต์สักประเมินให้ได้สัก 15% แล้วกันโอ้ยหมดไปตั้ง 85 แล้วโยมหาไหนได้แผ่นดินโลกเวลาเราขับรถเรากลับไปขับอีกพฤติกรรมท่านั่งเดิมๆมันจะทำให้เรามีอาการกลับมาไปไหนขอให้ขับบิ๊กไม่เป็นไรเอาไหมโอเคโอเคใช่ผมเห็นด้วยก่อนมันผ่านมามันโอ้โหเดี๋ยวมาแล้วไปวันนี้รู้จักลุงหมอกี่วันนี้รู้จักลุงหมอกแล้วใช่ไหมมันต่างกันนะโอเคเวลาผ่านแล้วตอนนั้นเป็นของใหม่ใส่ชิปใหม่เข้าไปในสมองเลยโอเคต้องไม่เปลี่ยนโปรแกรมให้เรียบร้อยจ้าโอเคไหมครับต้องหายต้องคิดไม่ใช่ต้องหายต้องคิดเช่นนี้ให้ได้จริงๆมันหายแล้วต้องคิดแต่ว่าเอออย่าเป็นอีกนะโว้ยถ้าเป็นอีกเจอลุงหงอกจบต้องคิดอย่างนั้นดูที่ความคิดเดิมทีเดียวไม่รู้จักลุงหงอกเพราะเพิ่งรู้จักมาไม่กี่อาทิตย์นี้เองผ่าน YouTube ด้วยวันนี้สัมผัสตรงมันคนละเวอร์ชันมันคนละแอคทิวิตี้ต้องมันคนละคนในโลกนี้ต้องคิดให้ได้ลุงหมอไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วก็เชื่อมันว่าไม่มีใครเหมือนด้วยนะหรือใครจะเหมือนก็ยินดีครับเพราะต้องการอยากให้ทุกคนเหมือนเพื่อจะได้พึ่งตัวเองให้ได้โอเคไหมครับนี่คือลุงหมอแล้วตรงแถวนี้นี่มันจะไปหมดฮะเพราะ PE พอเวลาเข้าตัวแล้วมันจะพลังงานนี่มันจะเรดิเอทร่างกายให้เองผลสุดท้ายคือนอนคืนไม่หลับพรุ่งนี้เช้าอย่างนี้คนละเรื่องจะได้รับผลดีที่สุดตอนที่นอนเพราะ PE ทำงานตอนที่ร่างกายเรามันพักผ่อนแล้วต่อไปก็คือแค่งับอากาศอย่างที่น้องเขาสอนแค่นั้นเมื่อกี้เขาแนะนำเป็นไงเมื่อกี้นี่น่าตบไหมไม่น่าหรอกเพราะว่าน้องเขาพยายามที่จะแบบทำให้คนที่กำลังนั่งฟังไม่เครียดไม่อะไรเลยก็มีเซนต์ไหมนี่เอาไหมจะบอกอาชีพครับไม่ทราบว่าเขาทำอะไรครับจะเล่าให้ฟังก็ได้รู้จักบิ๊กไวเทอร์ไหม
รายการทีวีช่อง3เมื่อก่อนนู้นประมาณ15ปีมาแล้วไม่เคยได้ดูทีวีแต่เคยได้ยินชื่อรายการอยู่ค่ะเขาเป็นสมาชิก Big Brother อยู่เขามีการให้คะแนนโหวตไปให้ออกให้ออกคนที่ดูหน้าจอก็โหวตให้อยู่ให้อยู่ค่ะข้างในโหวตกันให้ออกให้ออกขับไล่กันออกไอ้เจ้านี่เหลือ3คนสุดท้ายเขาโหวตตัวเขาเองออกมาแปลว่าเขาไม่ต้องการชนะใครผมเลือกเขาตรงนี้เมื่อประมาณ20ปีมาแล้ว15ปีกว่าแล้วค่ะเอาล่าสุดไอ้หนังละครนะช่อง7อะไรเล็บคุดเล็บพุดเขาเลยเป็นคนที่มันมีผู้กำกับเนาะหมายเลขหนึ่งเนาะนี่ผู้ช่วยผู้กำกับทำหน้าที่แทนผู้กำกับก็คือผู้กำกับนั่นแหละผู้กำกับก็คือผู้กำกับตัวหนังสือคนทำงานเขาเป็นผู้กำกับทีมละครั้งละ50คน100คนเพราะฉะนั้นเขามีเซนส์พวกนี้คนที่อยู่ใกล้ผมได้มันก็ไม่ใช่ธรรมดานั่นคือผลงานของเขาแต่นาทีนี้เขาก้าวข้ามสิ่งนั้นแล้วอาจารย์มานิดหน่อยนะมาโง่ๆอยู่กับลุงหอกเพราะลุงหอกไม่มีรายจ่ายให้ของเขา 20,000 กว่า 25,000 30,000 ตรงนั้นนะที่นี่ไม่มีอะไรมีแต่ข้าวให้กินกับที่นอนแน่นอนอ่ะดูสิเขาเลือกอะไรเนี่ยก็ถามเขาเองนอกนั้นนะอยากจะรู้เบื้องลึกเบื้องตื้นไปถามเขาเองถามผมไม่ได้ผมแทนความรู้สึกใครไม่ได้แต่ให้รู้ว่านั่นคือที่มาของเขาไตเติ้ลแมนแปลว่าฉบับย่อของลุงหมอโอเคไหมนี่แหละรู้จักกันไว้ครับผมเพราะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับแผ่นดินโลกผมใช้คำว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21งั้นของ20อยู่หลังแถวเอามาคอมเพลผมไม่ได้เพราะผมไม่ยอมรับ21โทษ20ใช่ไหมอันนี้มัน21แล้วค่ะใครตกรุ่นตกยุคก็ช่วยไม่ได้ว่านี่มันสองมือเปล่ารักษามนุษย์นะทั้งหญิงทั้งชายต่างวัยต่างขนาดไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยขอให้เข้าใจภาษาสื่อสารกันเราเข้าใจกันก่อนห้ามเชื่อกันเนี่ยครับเพราะความเชื่อปุ๊บโง่ที่ผ่านมามันสั่งสอนความเชื่อมาตลอดเด็กไม่เชื่อผู้ใหญ่โดนตบเมื่อกี้คุณแม่ไม่เชื่อพ่อแม่ตอนเด็กนะนี่ก็ถ่ายทอดดีนะแม่เมื่อกี้เนี่ยไม่แต่เขาฝังใจคุณแล้วเขาฝังใจแม่ผมปลดไว้ให้แล้วผมมีความสามารถสูงเรื่องนี้ในการที่จะสเก็ตเล็กสุดเล็กน้อยให้นั่นผมเกิดมาประการนี้บอกเพราะฉะนั้นเวลานั่งดูเนี่ยจะรู้ว่าภาษาที่ผมใช้แต่ครั้งอากับกิริยาที่ผมทักท้วงทักทวนต้องรู้เองว่าผมมีความสามารถสูงในระดับนั้นดังนั้นต้องนับว่าเป็นบุญแล้วล่ะที่ได้มาอยากหายจากอาการที่เคยเป็นภาษาผมยังไงที่มันเคยเป็นที่ว่าเมื่อกี้ไม่โทษอันนี้แม่ค่ะอันนี้แม่เหมือนกันนะฮะอยากหายจากอาการที่เคยเป็นภาษาผมปิดจดเลยฮะมันเป็นตรงนี้ไฮเปอร์ไทรอยด์ยิ่งใช้ภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องเลยยิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมบอกว่าโง่ที่สุดนะฟังดีนะรู้จักไอน์สไตน์ไหมอัลเบิร์ตกับรู้จักไอ้นักตลกคนหนึ่งชื่ออะไรคนอเมริกันคนตลกอ่ะหนังตลกชาลีชัปปินโอเครู้จักนะรู้จักค่ะรู้จักสองคนที่เขาเจอกันเขาต่างคนต่างชมกันใครชมก่อนกันไอสไตล์ชมชาลีไว้ก่อนโหคุณเป็นคนยอดมนุษย์เก่งมากเลยคุณแค่ขยับตัวคนหัวเราะทั้งประเทศทั้งบ้านทั้งเมืองชาลีเขาแก่ไงคุณยิ่งยอดเยี่ยมคุณพูดไม่มีใครเข้าใจแต่คนยอมรับคุณทั้งบ้านทั้งเมืองแก่กันไอสไตล์พูดไม่ไปแค่เข้าใจแต่มีคนยอมรับคุณทั้งบ้านทั้งเมืองมันกันคุณแน่กว่าผมเขาแก่กันคนที่มีปัญญาเขาจะแก่ค่ะโอเคนะ แต่มาถึงวันนี้สมการ e จาก fc ยกกำลังสองนั้นลุงหงอกบอกว่าเป็นสมการลวงโลกนี่ลุงหงอกเหนือกว่า เหนือกว่าแน่นอนเหนือกว่าแน่ๆด้วยไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยใครจะเอาไอสไตล์เป็นพระเจ้าองค์ไหนประชวรนะครับแต่ผมรู้ว่ามันคืออะไร
ความคิดนั้นมันคืออะไรเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดอย่างที่ว่านี้ถามว่าไอน์สไตน์ทำอะไรเป็นบ้างยกเว้นทำลูกได้3คน5คนหรือมั้งชงกาแฟกินเองไปได้หรือเปล่าของผม2มือเปล่าทำให้หายได้เหนือกว่าเยอะเหนือกว่าเยอะมากด้วยนี่คือลุงหมอตัวจริงจริงต้องพูดอย่างนี้มันจะพลิกขั้วโลกได้ต้นเตะนะโอเคยินดีด้วยครับที่ได้รู้จักนะครับขอบคุณมากนะครับลุงหมอเอาล่ะดีขึ้นหรือหายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมวลตัวเองให้ได้หนูให้ 80% แล้วโอ้โหครับใช่มั้ยเจอกันไม่กี่นาทีบอกแล้วว่า80เจอแพทย์มาเจ็บเกือบ7ปีค่ะยังไม่รู้บอกรู้จักโอเคนะเอาแล้วจะไปต่อว่ามันก็ไม่ดีเราอยู่ในสังคมเดียวกันก็อย่าไปให้ร้ายกันอะไรกันเนาะ